วัสดีครับวันนี้นะครับกูรูเอมี่ Channel นะครับก็ได้นำมาสักการะนะครับวัดพระพุทธบาทนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องมาวัดพระพุทธบาทในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในวาระเทศกาลตรุษจีนนะครับวาระเทศกาลตรุษจีนก็จะเป็นมหามงคลนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันชิว9วันชิว9เนี่ยคือวันที่9ของตรุษจีนเขาเรียกว่าวันเกิดฟ้าดินนะครับที่บริเวณรอบพระพุทธบาทเนี่ยจะมีโรงเจในหลายๆโรงเจนะครับในการที่ให้สาธารณชนคนจีนเนี่ยได้ทำบุญแสวงบุญเสริมโชคนะครับต่อชะตาบารมีนะครับวันนี้โรงเจก็เพียงตึงนะครับก็เป็นโรงเจใหม่นะครับก็เรียกว่าโรงเจนี้เนี่ยเป็นโรงเจที่เก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์โรงเจนี่ถามว่าศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ยังไงที่โรงเจนี้เนี่ยจะมีองค์พระประธานนะครับก็องค์พระสักยมิตรเจ้านะครับด้านขวาจะเป็นองค์พระอัญพัพพระเจ้าที่เป็นพยุไลสามพี่น้องด้านซ้ายนะครับจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมสามพี่น้องหรือที่คนจีนจะเรียกว่าซัมป้อมเจ้านะครับนะตาเซียงเจ้านะครับดูแลเจ้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับสามพี่น้องหรือบางคนก็เรียกสามเนียนะครับตัวคุณแม่ตัวเนียอีเนียซาเนียเขาจะมาขอพรในเรื่องโชคลาภแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเขาบอกว่าเซียมซีลงเจงแม่นนะแล้วก็ใหญ่บอกว่าถ้าคุณมาพระบาทสาวรีเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงงานในโรงเจอาจจะเงียบแต่ว่ามาขอพรได้ครับที่นี่พระเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์มากครับโรงเจพบเอียงคุ้นตึงนะครับนี่นะครับโรงเจพบเอียงคุ้นตึงนะครับก็คือจะมีกระดาษยันนำโชคแล้วก็กระดาษยันที่เอาไปแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปคุ้มครองอันนี้เป็นกระดาษยันเก่าแก่มากนะแล้วที่นี่เนี่ยบอกว่ายันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นยันเกี่ยวกับเทพเจ้าโชคลาภนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันนะครับที่คุ้มครองป้องกันภัยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นยันของพระพุทธเจ้าจะมีทั้งแบบกระดาษแล้วก็แบบผ้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยันของเจ้าแม่กวนอิมมีจำแม่กวนอิมจำป้อนะก็คือพระสามองค์นะก็อยากจะบอกว่าเวลามาขอกระดาษยันที่นี่เนี่ยถ้าเวลาคุณมาทำบุญที่นี่นะก็อัญเชิญกระดาษยันกลับบ้านคุณก็จะได้มีความสุขไปด้วยนะคะก็เรียกว่าโรงเจเนี่ยก็ยังเปิดทั้งปีนะคะไม่ใช่มาเปิดเฉพาะเทศกาลถ้าเกิดคุณจะมานมัสการเจ้าเนี่ยก็มาได้ตลอดปีนะครับครับแล้วก็ที่ช่วงวาระตรุษจีนเนี่ย9ต้องเรียกว่าไม่ใช่9วัน45วันนะครับก็จะหมดงานนะครับก็วันที่27นี้นะครับเป็นเวลา15วันช่วงนี้เนี่ยลงเจฮกเอียงฮุดตึงนะครับก็จะทำอาหารเจแต่ถ้าลงเจในช่วงพระพุทธบาทเนี่ยก็จะมีลงทานนี่แหละทุกลงแต่ว่าอาจารย์มีแนะนำนะครับลงเจฮกเอียงฮุดตึงเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงมาตรการโควิดเนี่ยกับข้าวเยอะมากผัดผักกุ้งผัดมะเขือยาวแกงจืดฟักแกงจืดหัวไชเท้านะครับผักกาดดองกระนาฉ่ายนะครับข้าวต้มข้าวสวยแต่ช่วงมาตรการโควิดเขาบอกนะลงเจก็น่ารักทำก๋วยจั๊บมากก๋วยจั๊บเจอ่ะน่าทานมากเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าลงเจนี้เนี่ยอาหารอร่อยกับข้าวอร่อยแล้วก็ปรุงในวิถีแบบโบราณแล้วก็ที่นั่งโต๊ะเนี่ยก็ยังแบบเหมือนย้อนยุคเลยนะครับก็คือจะมีเก้าอี้เนี่ยตั้งแต่สมัยอาจารย์เฮมี่เด็กๆเลยเก้าอี้ชุดนี้ทนมากคืออยากจะให้ทุกท่านได้ลองมาทำบุญแล้วก็รำลึกถึงบรรยากาศเก่าในสมัยเด็กๆคุณจะรู้อะไรดีเยอะเลยนอกจากได้ชมบารมีกับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณยังได้รู้สึกถึงอารยธรรมของคนจีนในรุ่นเก่าๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของกูรูเอมี่ Channel นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าเอมมี่เทพนิมิตนะครับโหระเวศศรีถนนชัยหรือ ithabb นะครับ tongnueasuk นะครับก็จะสามารถติดตามกูรูเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ